ครับผมวันนี้นาเล็กพามาที่แฟด6นะฮะพามาดูว่าเราพัฒนากันไปถึงไหนแล้วนะหน้าบ้านหน้ามองนะแล้วก็มาดูรอบนอกเรามองแบบไกลๆนะมองดูนะเห็นไหมดูความสวยงามเห็นไหมก็ถือว่าโอเคนะฮะนะนี่ระดับหนึ่งทำให้หน้าบ้านเราหน้ามองมีไม้ประดับสวยๆนะดูพื้นที่สะอาดสะอ้านนะดูนี่ฮะถากหญ้ากันไม่มีแล้วหญ้าที่แบบเป็นเถาเป็นเครือนะฮะนี่ก็เติมกันมีใส่ต้นไม้ประดับสวยๆงามๆตามมุมต่างๆเห็นไหมครับโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะส่วนสวนตรงนี้เราก็จัดกันไว้แล้วนะนี่เรามาดูหัวหน้าโครงการของเรานี่ก็คือเทพมิตรนะฮะเนี่ยวันนี้ก็ยังเทพมิตรปืนโตเทพมิตรปืนโตฮะใส่เสื้อทีมอาร์เซนอลด้วยนะฮะแย่วันนี้เลยต้องมาแก้เผ็ดกับหญ้าเนี่ยเป็นไงครับวันนี้เราทำอะไรไปบ้างครับหน้าแฟดกับบริเวณใต้ใกล้เคียงตรงนี้ใช่ไหมมันคือเรามองมาแต่ก่อนมันจะรกทึบไม่เห็นต้นโพเลยเนี่ยตอนนี้มองโล่งสะอาดสะอ้านเลยฮะนะถือว่าสายเครือจะขึ้นบนเขาวันโอ้โหนี่ดูภูมิทัศน์ตรงนี้เดิมจะมีเถาเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะตามสายฟงสายไฟสายโทรศัพท์เนี่ยเต็มไปหมดแต่วันนี้โล่งแล้วฮะขยายฐานเรามาขยายฐานหมายถึงว่าเราทำให้พื้นที่เราสะอาดโล่งนะแม้แต่บริเวณใกล้เคียงเราก็ต้องทำให้สะอาดนะเพราะว่ามันก็ส่งผลถึงว่าถ้าข้างๆมันรกมันก็ทำให้เราดูเหมือนกับรกด้วยป่าหญ้าป่ากระถิ่นเครือรกๆจะหายไปหมดแล้วนะนี่แหละฮะบรรยากาศของเรานี่ดูต้นโพแล้วก็เห็นชัดเจนนะส่วนตรงที่เป็นพุ่มๆนั้นก็อันนั้นต้องกองไม้ไว้เพราะว่ามันมีปัญหาตรงท่อน้ำมันชำรุดเราต้องกันไว้กันไม่ให้ตะแกรงติดตะแกรงมันชำรุดฮะมันนานหลายปีแล้ว20ปีแล้วมันก็ถึงแก่วัยของมันนะฮะนี่ครับบรรยากาศสวยๆของแฟดเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะฮะนี่รอให้ฝนตกให้หญ้าขึ้นแล้วตัดนี่ฮะต้นไม้ก็จะเริ่มทยอยขึ้นพันแล้วนะเขียวขึ้นแล้วนะฮะสวยๆงามๆฮะเทมิดบอกรอฝนตกก่อนนะให้หญ้าขึ้นเขียวๆเดี๋ยวจะตัดอีกทีนึงก็จะสวยละเราได้ขุดกอหญ้าพอต้นไม้เรือครับผมสำหรับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศกันเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนากันแล้วนะสองเทพลุยกันเต็มที่แล้วเมื่อเช้าเสาทั้งเสาทั้งอาทิตย์เลยก็ยอมเสียสละยอมทำเป็นจิตอาสากันนะสนุกสนานเพลิดเพลินครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ